สวัสดีค่ะวันนี้อัสตังจะมาขัดรองเท้าของอัสตังนะคะรองเท้านักเรียนของอัสตังเองค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้โรงเรียนของอัสตังก็เปิดแล้วค่ะแน่แล้วเรามาขัดกันเลยค่ะจุ่มน้ำขัดเลยโหมีคราบดำๆออกด้วยรองเท้านักเรียนของน้องสตางค์นี่อยู่มาหลายปีแล้วค่ะโหดำมากๆเลยน้องสตางค์ก็เลยต้องทำความสะอาดแล้วก็ขัดให้มันขาวขึ้นค่ะเหมือนใหม่นะคะข้างหลังด้วยน้องสตางค์จะขัดให้สิ่งสกปรกออกหายไปหมดเลยค่ะขัดออกให้หมดเลยอย่าให้เหลือถูไปเลยอย่าถูตรงนี้ด้วยข้างหลังขัดต่อไปเรื่อยๆอย่าสิ้นชุดมีตรงขอบๆนี้ด้วยค่ะที่เพื่อนขัดตรงขอบๆดีกว่าถ้าคุณแม่ก็มาช่วยน้องสตังค์ขัดรองเท้านะคะนี่โอ้คุณแม่ขัดอย่างเมามันเลยค่ะน้องสตังค์ขัดได้กี่ข้างแล้วคะรองเท้าน้องสตังค์ขัดได้1ข้างแล้วค่ะรองเท้าน้องสตังค์ที่สกปรกมากเลยค่ะใช่ค่ะพรุ่งนี้ก็เปิดเทอมแล้วค่ะจะได้สะอาดสะอาดนะคะรองเท้าผ้าใบโอ้เราเอารองเท้าทั้งหมดของเรามาซักค่ะแล้วเอามาขัดๆนะคะโหมีแต่รองเท้าดำๆเพียบเลยแล้วกระเป๋านักเรียนนะคะน้องสตางค์กระเป๋านักเรียนแม่ยังไม่ได้เอามาซักเลยค่ะโอ้นักเรียนอีกนะคะโอ้คุณแม่กล้าซักๆไปเลยค่ะออกแรงถูๆหน่อยน้องสตางค์ใส่รองเท้าดำมากโหล้างเลยนี่ผู้ที่ขัดแล้วคู่ที่ขัดแล้วก็เงาๆค่ะคู่ที่ขัดแล้วกับคู่ที่ไม่ขัดสกปรกมากเลยนะคะอันนี้อันนี้เงาๆค่ะค่ะเนี่ยคือร่วมด้วยช่วยกันค่ะแบ่งเบาภาระคุณแม่นะคะน้องสตางค์เห็นคุณแม่กำลังนั่งขัดรองเท้าอยู่น้องสตางค์ก็เลยมาช่วยค่ะใช่ค่ะน้องสตางค์เก่งมากเลยค่ะค่ะสะอาดไหมคะออกแรงถูเยอะๆเลยค่ะไอ้ยานบ้านของเรานะคะที่เราต้องช่วยกันทำค่ะแล้วหนูจะได้รู้จักวิธีการซักรองเท้าแล้วหนูจะได้ไม่ใส่รองเท้าให้สกปรกเพราะว่าคนซักเหนื่อยค่ะคนซักก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะสละเคียบแน่นักสตังค์ขาตัวลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย